The Shock The Shock ย้อนยุคอ๋อเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วนะคะเกิดขึ้นนานแล้วก็แต่จำวันเดือนปีอะไรไม่ได้นะคือนานมากครับผมจำได้ว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็มีวันนึงไม่สบายมากอ่ะแบบว่าถึงกับแบบเป็นไข้แล้วแบบช็อกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้คือพ่อเขาทำงานการไฟฟ้าใช่ไหมคะเขาก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลการไฟฟ้าที่วัดเลียบอะค่ะแล้วตอนนี้หมอก็รักษาคือฉีดยาตอนนี้ก็รู้สึกตัวว่าสลบไปอะไรทำนองเนี้ยแล้วตอนนี้ก็มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือพ่อเขาเอาใส่รถมาเป็นรถตู้ค่ะใส่รถมาที่บอกที่ได้ใช่ไหมคะที่ตรงวัดดุสิตนะคะวัดดุสิตคือช่วงนั้นเขาจะมีการแบบขุดพบหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบตอนนั้นยังเด็กจำไม่ได้ว่าพบเรือเจ้าแม่ตะเคียนเป็นทรงคล้ายๆรูปเรือนะคะคือก็นอนอยู่ในรถแล้วตอนนี้ก็เห็นพ่อก็ลงไปแม่ก็ลงไปแล้วก็มีน้าชายกับน้าสาวอีก2คนเขาก็ลงไปแต่นี่เราก็ไม่รู้ว่ามันที่ไหนทำไมควันธูปแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็นอนแบบนอนเหมือนเพลียอะไรอย่างเงี้ยก็สักพักนึงเราก็ได้กลิ่นธูปเข้ามาที่ในรถก็เห็นน้าเพิ่งจะเดินลงจากรถแล้วเขาก็จะเดินวนอยู่แถวรถคือยืนเฝ้าเราอยู่เงี้ย แล้วก็พอสักพักหนึ่งก็จะมีผู้หญิงแบบปรากฏร่างขึ้นมาแบบว่าเราก็ยังไงเอ๊ะใครอะไรเงี้ยมานั่งอยู่ข้างๆในรถเงี้ย แล้วก็ว่าคือยังเด็กก็ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็มาลูบหัวเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สวยมากเลยผม ยาวอะแบบเขาจะแต่งชุดแบบเป็นผ้าเหมือนผ้าที่เขาผูกพวกสารพวกอะไรทำนองเนี้ยค่ะเขาก็มาถามแบบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเดี๋ยวก็หายแล้วนะลูกนะเนี่ยตอนนี้นะแม่ของหนูน่ะเขายกหนูให้เป็นลูกแม่แล้วนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวก็หายแล้วแล้วก็เดี๋ยวหนูกลับบ้านไปนะแม่จะไปหาหนูอีก3ครั้งไปเป่าให้หนูหายแล้วก็ว่าเอ๊ะอะไรใครอะไรเงี้ยก็คือนึกในใจว่าใครอะไรเงี้ยมาเรียกหนูเรียกลูกเรียกอะไรแม่อะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบยังเบอร์ว่าใครอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเขาอุ้มเราไปเราก็เรียกนะบอกนะนะนัน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 คือนะนี่ชื่อนันอนันนะเราก็เรียกนัน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 ช่วยด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเขาก็ไม่เห็นเราอะไรเขาก็เดินผ่านแล้วก็มองที่กระจกอยู่เลยเราก็เห็นผู้หญิงคนที่ปรากฏร่างเนี่ยเขาอุ้มเราไปกับอุ้มออกไปจากรถแล้วก็เดินไปที่แบบที่เราเห็นอุ๊ยคนเยอะมากแล้วก็หันมาเอ้ยเรายังนอนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเดินไปมันก็เป็นแบบมันก็ไม่เชิงเหมือนเรือนะแบบแต่ที่เขาเรียกกันว่า เรือเจ้าแม่ตะเคียนอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปอุ้มลงไปก็เดินลงไปแล้วก็สังเกตมองเนี่ยมันจะเหมือนแบบในหนังที่เราดูเลยอ่ะมันมีแท่นมีแบบพวกผู้หญิงนั่งใส่ชุดสบายเต็มไปหมดเลยตามทางเงี้ยเขาก็อุ้มเราไปนอนนอนบนเหมือนมันโต๊ะเหมือนแท่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบนั่งแบบลูบหัวอะไรเงี้ยนะบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านกับแม่เขานะเดี๋ยวก็หายแล้วอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็แบบงงเงี้ยพอนั่นแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีอ้าวพ่อขับรถมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะอะไรก็เล่าให้พ่อให้แม่ฟังเขาบอกแม่ไปจุดธูปยกเองให้เป็นลูกของเจ้าแม่ตะเคียนเขาจะได้หายเจ็บหายไข้ไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแม่แล้วเขาบอกเขาจะมาหาตั้ง3หนเลยเขากลัวนะอะไรเงี้ยเป็นคนที่กลัวผีมากอะไรเงี้ยตอนนี้เขาบอกเขามาดีเขาไม่ทำอะไรหรอกแล้วบอกไม่เอากลัวแล้วพอช่วงพอกลับมาได้อีกวันนึงก็นอนจะนอนอยู่บนบ้านคือไม่สบายอยู่จะนอนอยู่บนบ้านทุกคนจะอยู่ข้างล่างกันหมดคือแม่นี่ก็จะรับจ้างทำดอกไม้เขาจะนั่งอยู่ข้างล่างกันหมดก็นอนอยู่รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงใกล้จะมืดน่ะประมาณสัก6 โมงกว่าแล้วก็นอนแบบไปเรื่อยๆมองนู่นมองนี่แล้วก็เห็นแบบเป็นเงาเนี่ยแบบมันลางๆมาจากโผล่มาจากข้างขวาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสีแล้วก็ชัดแล้วก็ตกใจแล้วก็แบบร้องเรียกแบบเรียกทุกคนแหละเรียกให้ช่วยแบบอะไรเงี้ยแบบกลัวตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็กลัวอันนี้เขาก็บอกไม่ต้องกลัวลูกก็แม่มารักษาให้ไงอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกกลัวไม่ต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบร้องจนแบบไม่มีใครได้ยินจนเขา
ไปอ่ะเขาก็จะมาแบบในชุดที่เขาเป็นผ้าแบบที่ผูกเรือจะมาแบบวันละสีวันละสีเลยเสร็จแล้วพอก็เลยแบบพอเขาไปปุ๊บก็รีบลงมาข้างล่างเลยวิ่งลงมาแม่เขาบอกเป็นอะไรหน้าซีดลงมาเลยแล้วบอกเขามาแล้วอ่ะแม่อะไรเจ้าแม่ตะเคียนอะไรอ่ะเขาบอกเออเขาไม่ทำอะไรหรอกกลัวทำไมล่ะเขาก็อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะกลัวอะไรเงี้ยก็ให้แม่ขึ้นไปนอนเป็นเพื่อนตอนนี้เขาก็ไม่มาแต่นี่อีกวันนึงก็มาอีกถ้าครั้งนี้เราก็ต้องมาแน่เลยเขาบอกว่าเขาจะมา3ครั้งใช่ไหมก็เลยเตรียมแบบเป็นค้อนแต่ว่าเป็นค้อนเล็กๆไงก็แบบเอาไว้ข้างๆด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เอาไว้ทำไมฮะแต่ว่าก็กะว่าจะทุบบ้านทุบพื้นบ้านอะไรเงี้ยอ๋อคือกะทุบเพื่อที่จะทุกคนได้รู้เออตอนนี้ก็แบบก็แบบตะโกนแล้วทำไมไม่ได้ยินเอออันนั้นว่าเอาอะไรทุบเนี่ยเขาคงได้ยินแต่พูดแล้วหอนลุกพอแบบประมาณว่าเขามาอีกอะไรเงี้ยเราก็โอ้ยมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแบบก็เรียกตอนนี้จนแบบก็เอาค้อนเนี่ยทุบพื้นบ้านแบบจนแบบจนเหนื่อยเขาก็บอกไม่ต้องทุบแล้วลูกแม่ไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยแม่มารักษาให้แล้วก็ว่าแบบไม่รู้มันพูดไม่ออกอะไรคือมันกลัวนะฮะมันกลัวด้วยใช่ไหมมันกลัวแบบกลัวจนแบบพูดไปก็ต้องมาอีกอะไรเงี้ยก็เลยพันนั่นพอเขาก็มาคุยมานั่งมาลูบหัวมาถามนู่นถามนี่ลูบผมแบบเออเนี่ยนะอะไรก็หายแล้วลูกอย่างงู้นอย่างงี้แต่สวยมากเลยอ่ะแบบไม่เคยเห็นแบบสวยแบบไม่มีใครเหมือนเลยแบบเขาเอ๊ะทำไมเป็นใครอะไรเงี้ยแต่เขาพูดกันว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนอะไรเงี้ยแล้วว่าเอ๊ะทำไมต้องมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็วิ่งก็พอเขาไปปุ๊บก็ลงมาอีกลงมาบอกแม่ไม่ได้ยินเหรอเนี่ยเขาสาวค้อนเอาไม้ทุบต้องมือไม้เจ็บไปหมดเลยเขาบอกไม่เห็นได้ยินอะไรเลยก็บอกว่าเออหน้าไม่มีอะไรก็ไม่เห็นทำอะไรเลยนี่อย่างเงี้ยพอวันที่3เขาก็มาอีกก็เลยนึกว่าเอาแล้วเขาก็มาอีกครั้งอ่ะนะยังไงก็ไม่เป็นไรก็เลยแบบตามเวรตามกรรมแล้วกันก็เลยแบบพอเขามาอีกวันเนี้ยเขาก็มาพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไม่มาแล้วนะหนูหายแล้วเนี่ยนะพอแม่ก็มารักษาหนู3วันแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าเขาก็บอกว่ามีอะไรอ่ะนะไม่ต้องไปหาหมอลูกให้นึกถึงแม่แล้วตอนนี้เราก็เราก็แบบพูดตอบก็ไปมาจ้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปหลังจากนั้นน่ะก็มันก็มีหลังจากนั้นก็พอเขาก็ไปแล้วก็บอกแม่มาเล่าให้แม่ฟังอีแม่บอกเออตอนนี้เขาบอกว่าจะมา3ครั้งเขาก็คงไม่มาแล้วแล้วพอหลังจากนั้นได้ก็หลายปีฮะก็เคยไปดูเขาเข้าทรงตอนที่เคยเล่าเรื่องบ้านผีสิงจำได้ฮะก็ที่บางแคนั่นแหละเขาจะมีแบบมีอยู่เขาจะสร้างเป็นเหมือนศาลหนูต้องไปรับขันนะต้องไปรับขันนะเราก็ยังงงเอ๊ะไปรับขันอะไรเราก็ไม่เข้าใจบอกว่าอายุถ้าไม่ไปรับขันนะอายุ17จะเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตเราก็เลยแบบตอนนั้นก็เด็กๆ ก็เลยว่าไม่ได้สนใจอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกเออไว้จะพาไปรับขันแบบเขาบอกว่าต้องไปรับขันเพราะว่าเป็นร่างว่า uh-huh. เป็นร่างที่เจ้าแม่ตะเคียนเขาจะมาแบบมาเข้าหรืออะไรทำนองเนี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ตอนนี้ก็มาถามแม่ก็เออไว้จะพาไปอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกกลัวผีจะตายแล้วจะให้ผีมาเข้าร่างอะไรเงี้ย uh-huh. ก็คือไม่เอาอย่างเดียวไม่ทำไม่กล้าแบบกลัวเราจิตเป็นคนแบบจิตอ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแต่ผีอะไรเงี้ย uh-huh. ก็เลยไม่ทำแล้วพอมาอายุ17ก็ตอนนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนตอนนั้นเรียนภาคค่ำก็ขับกลับมาดีๆเนี่ยแบบก็เห็นแบบเป็นแบบเป็นเงาดำๆมันจะเป็นแมวหรืออะไรเราก็ไม่รู้แบบมันแวบเดียวอ่ะแล้วก็รถก็คว่ำตอนนี้ก็ไม่รู้สึกตัวคือรู้ว่าตอนนี้นอนอยู่กลางถนนแล้วแบบไม่มีใครช่วยแล้วรถก็แล่นวิ่งไปวิ่งมาแล้วตอนนี้ก็มีคนมาช่วยก็ผ่าตรงหน้าโรงพยาบาลธนบุรีตรงแถวบางกอกน้อยอะค่ะพอดีรถคว่ำตรงนั้นพอดีก็มีคนเข้ามาช่วยแต่นี่แบบเลือดก็ไหลไม่หยุดคือแบบฟันหักแล้วก็มันทะลุเข้าไปในปากก็แล้วก็เอ๊พอนั่นหลังจากนั้นก็คิดว่าอายุ17จริงๆด้วยแล้วก็เกิดก็คิดอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ไปทำไม่กล้าแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะว่าเออตอนนั้นก็เมื่อเร็วๆเนี่ยมา3ปีนี่ได้ค่ะก็คือตอนนั้นไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเงินหายคือเป็นเงินของแฟนครับเขาซ่อนนะฮะซ่อนไว้ในหมวกกันน็อกแล้วก็แฝนไว้นอกบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้พอดีคนงานมันเห็นว่า
ไม่ใช้อะไรเงี้ยก็เอาไปใส่คือเอาไปเลยเงี้ยเงินเขาซ่อนไว้ประมาณ6 หรือ 8 พันเนี่ยจำไม่ได้คือหายแบบถามใครก็ไม่มีใครเห็นน่ะแล้วตอนนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเขาบอกว่ามีอะไรให้นึกถึงแม่แล้วก็เลยจุดธูปเลยว่าเออเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยตอนนี้ลูกเดือดร้อนเงินหายยังไงขอให้ได้คืนจนเย็นจนมืดแล้วอยู่ๆก็สืบรู้ว่าเนี่ยคนนี้นึกไงไม่รู้สึกสะดุดใจว่าเข้าไปถามเห็นเด็กคนนี้เลยเข้าไปถามว่าคือน่าจะเป็นคนนี้ตอนนั้นนึกอยู่ในใจมันเหมือนกับว่าเราเลยเข้าไปถามก็เลยแบบไปถามว่าเออเดี๋ยวก็จำชื่อไม่ได้เพราะคนงานมันเยอะมากตอนนั้นแฟนเขาเป็นแบบเป็นโฟร์แมนอยู่อ่ะก็เลยเข้าไปถามเออจำชื่อไม่ได้ก็บอกว่าเนี่ยหมวกกันน็อกที่ใส่ไปนะให้เอามาคืนนะถ้าไม่คืนจะแจ้งความนะของเขาแฝนไว้อะไรเงี้ยมันก็บอกเด็กคนนั้นก็บอกว่าครับพี่เดี๋ยวผมไม่เอามาให้พ่อก็เอาไปไว้ที่บ้านที่ดอนเจดีตอนนั้นทำงานอยู่ที่สุพรรณแล้วก็เราก็นึกอุ้ยจะได้คืนเหรอเราก็เลยถามคนงานคนอื่นว่าบ้านที่อยู่ไหนคือเราจะขับรถตามไปดูกลัวเขาเอาเงินออกอะไรเงี้ยครับพออันนี้ยังไม่ทันจะไปพ่อเขาก็มาเขาก็เอามาคืนพอเมื่อคืนรีบเปิดคือเขาจะซ่อนไปในมันจะเป็นโฟมหมวกกันน็อกใช่ไหมครับผมแล้วเขาจะแกะออกแล้วก็จะยัดเงินเขาไปข้างในคือพอเขาคืนปุ๊บรีบเอาเข้าบ้านเปิดดูเออเงินอยู่ครบแบบมันไม่น่าที่ว่าจะได้คืนอะไรเงี้ยแล้วแต่พี่ฮะถ้าจะมองในมุมมองว่ามันจะบังเอิญก็บังเอิญนะแต่ว่ายังไงแบบคือถามลูกสาวแล้วก็ว่าลูกสาวขายของอยู่หน้าร้านอ่ะเออตาเห็นไหมลูกว่าใครใส่หมวกไปแล้วไม่เห็นเลยแม่แล้วอย่างวันนี้เราก็มองพอดีคนนี้เดินมาเราก็เอ๊ะมันก็แบบทำหน้าแบบให้เราชวนสงสัยแล้วลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่เหมือนเสื้อตัวนี้เลยแต่เขาเคยเห็นมันใส่แล้วแต่ตอนแรกบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เห็นเลยเขาจำเสื้อได้ว่าเห็นเคยใส่หมวกสีแดงๆแต่ตอนแรกถามบอกไม่รู้เลยอะไรเลยเพราะหลังจากจุดธูปอ่ะก็รู้แล้วก็ได้เงินคืนแล้วก็คือระบนเป็นแบบว่าอันนี้มันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนใช่ไหมคะคือเราก็บนพวงมาลัยไว้7พวงหลังจากนั้นเราก็ลงมากรุงเทพมาแก้บนที่แบบว่าสถานที่นะแบบเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะแบบโซมมากเลยหลังแบบแม่มีแม่ค้าไปขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปรองเท้าอะไรเงี้ยไปวางแบบมันดูแล้วมันอยากจะแบบอยากจะทำไม่ดีแต่เราทำไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ถิ่นของเราหรือว่าเราก็ไม่ได้ร่ำรวยถึงจะต้องไปซ่อมแซมอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนอ่ะพี่อยู่วัดดุสิตนะเข้าไปดูไปดูได้เลยวัดดุสิตปิ่นเกล้าเนี่ยฮะวัดดุสิตปิ่นเกล้านะครับอาจจะเป็นลักษณะของต้นตะเคียนเลยใช่ไหมมันจะเป็นเขาอันนี้เขาจะขุดขึ้นมาหรือว่าจะลอยน้ำมาเราจำไม่ได้คือตอนนั้นยังเด็กแต่ว่าเขาจะวางไว้บนแบบเขาจะทำแท่นวางไว้จะมีเป็น3ลำจะมีลำใหญ่ลำหนึ่งลำใหญ่นี่คือลำที่เขาอุ้มเราลงไปแล้วก็มีลำเล็กอีก2ลำมันจะเป็นเหมือนต้นไม้แบบแห้งแล้วเป็นสีดำดำแต่มันจะคล้ายๆเรืออ่าฮะเออมันจะเป็นลึกๆลงไปหน่อยค่ะแล้วมีรูปปั้นของเจ้าแม่ไหมฮะไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นลักษณะของต้นไม้ค่ะเป็นเหมือนต้นตะเคียนนี่แหละต้นตะเคียนนะแล้วตอนนี้แต่ก่อนวิคนขึ้นมากเลยแบบพวกที่แบบขอหวยขออะไรเงี้ยเยอะแต่เดี๋ยวนี้วันนั้นที่ไปแก้บนแบบรู้สึกแบบมันยังไงอ่ะมันจิตใจเราแบบรู้สึกใจหายอยากจะทำให้ดีอ่ะตอนนี้ว่าไม่รู้เราจะต้องไปยังไงอะไรแต่ว่าแบบมันแบบมันเสียความรู้สึกแบบไปเห็นแล้วแบบไม่มีคนไปแล้วแบบไปขายของกันตรงนั้นแล้วก็ไปปลูกเพิงเหมือนกับพวกเก็บอะไรขายแล้วก็ไปกองรองเท้ากองกล่องกระดาษไอเราจะไปว่าเขาเราก็ไม่กล้าเนี่ยอันนี้แบบว่าคืออยากให้มีคนไปบุญละนะนะดีฮะดีฮะดีฮะแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีความสามารถถึงขนาดเอาเป็นอย่างนี้ฮะพี่คนไหนที่มีนะฮะแล้วก็มีจิตใจเป็นกุศลเนี่ยนะครับอยากจะไปบุรณะผมว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับที่อื่นอีกที่ผมเห็นว่ามีหลายต่อหลายวัดมีหลายต่อหลายที่มากที่แต่ก่อนเคยดูดีและด้วยปัจจุบันนี้จะด้วยเพราะเศรษฐกิจแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับอาจจะขาดการดูแลหรือว่าการเอาใจใส่ไปบ้างเนี่ยคนไหนที่มีผมว่าน่าจะกลับไปทำให้ดีขึ้นนะครับก็คงจะดีเหมือนกันแบบไปเห็นแล้วเราก็แบบโอ้โหบางทีไปกับเพื่อนนะบอกจะไปว่านะจะไปว่าเกือบไปว่าเขาแล้วนะเพื่อนดึงไว้บอกเออเดี๋ยวก็โดนเขายำกลับมาหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไม่น่าทำอย่างนี้เลยอ่ะแบบเราแบบเจ็บแบบใจหายเลยพอเห็นแล้วแบบมันเคยแบบมีคนคึกคือแล้วแบบกลับมามีรองเท้าไปวางแบบพวกเก็บก็อยากหายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ถ้าคึกต้องนู่นครับที่ศาลของที่ปิงงูใช่ไหมพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะนะครับที่วัด
ทับกระดานใช่ไหมอุ้ยผมอ่านหนังสือพิมพ์เห็นไปขึ้นไปขูดไปขอเลขเด็ดกันมากมายจนพระต้องออกมาเทศเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ยังเบรกไม่อยู่พ่อเขาก็ไปครับผมเขายังได้มาเลยล่ะฮะผมว่าถ้าพี่พุ่มพวงแกมีอยู่จริงแกคงเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนขึ้นกันอุ้ยหนักหนาเหลือเกินผมว่าแกจะไม่ได้พักผ่อนนะครับเห็นพระท่านออกมาเทศทุกคนก็ยังแบบตะบี้ตะบันไปขูดกันอยู่นั่นแหละนะครับพี่หมายถึงพี่ชายของพี่รัชนีก็ไปเหมือนกันพ่อค่ะอ๋อพ่อใช่ไหมฮะคือเขาไปกันเป็นคันรถอะไรเงี้ยไปกันเป็นคันรถเลยแล้วก็ได้เลขเด็ดมาด้วยแล้วก็ได้แล้วก็ถูกกันละฮะแต่ไม่ดีนะฮะหวยนี่ผมไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นักนะครับเอาเป็นว่าเอาพอสนุกก็แล้วกันแต่ไม่เล่นก็จะดีกว่าตอนนี้ไอ้แต่เรื่องที่ว่านี่แบบก็หลายเรื่องหลายเหตุการณ์ที่ว่าเราขอไว้บนไว้แล้วเราหายเราเจออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่สบายหรืออาจจะของหายแล้วปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้แบบมันเอาพูดกันตรงๆเลยว่าไปก็ตอนที่เขาผ่าไป แล้วก็โทษนะคะแล้วก็ไปอีกครั้งตอนที่เราบ่นว่าเงินหายแค่ไปครั้งสองครั้งนี่ก็รู้สึกว่าแต่ก็ไม่ได้ไปอีกเลยแบบยังไงคือว่าไว้ผมรวยพี่ไว้ผมรวยนะเดี๋ยวแกยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันเผื่อผมรวยจะไปทำอะไรเผื่อรวยก่อนครับผมถ้าพี่รวยก่อนพี่ก็จะไปติดต่อบุรณะนะฮะดีฮะช่วยกันผมว่าในเรื่องของสถานที่ต่างๆที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจน่าจะช่วยดูแลค่ะบางคนเขาเชื่อเขาก็ดีอะไรเงี้ยแต่เราเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าเรามันเกิดขึ้นกับตัวเองเราก็เลยแบบคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออะไรเงี้ยครับผมถือว่าเป็นปาฏิหาริย์กันละกันของเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่รัชนีบอกนั่นแหละนะครับว่าคนอาจจะเชื่อไม่เชื่อนั้นก็แล้วแต่ตัวเองจะมีประสบการณ์กันละกันเรื่องพันนี้มันบังคับจิตใจกันไม่ได้นะครับแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเป็นว่าขอบคุณพี่รัชนีบุญเกิดมากเลยนะครับกับเรื่องราวของเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งนอนนะเดี๋ยวติดตามมาต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมี Amazing Talk on the Move ต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับThe Chalk Yawn Yuk.